เฮ้ คุณออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อให้ได้ซิกแพคที่สวยดังฝันและกล้ามเนื้ออกที่งดงามราวรูปปั้นหินอ่อนถ้างั้นเราคงต้องเรียกคุณว่าเดวิดหรือรูปปั้นไมเคิลแองเจโลแล้วล่ะ แต่คุณจะไม่มีทางมีรูปร่างแบบ V-shape แน่นอนถ้าไม่มีไหล่ที่กว้างและหนามาเถอะมาทำให้มันสมบูรณ์กันและนี่คือท่าบริหารที่จะทำให้คุณมีร่างกายท่อนบนที่สวยสมใจเรามาเริ่มกันจากท่าบริหาร 2-3 ท่าที่ใช้ยางยืดเพื่อวอร์มอัพร่างกายกันก่อนท่าพัวพาร์ทจับปลายของยางไว้ด้วยมือทั้ง2ข้างเหยียดแขนให้ตรงไปข้างหน้าและยืดยางออกจากกันไปด้านข้างจนกระทั่งส่วนกลางของยางสัมผัสหน้าอกของคุณท่า reverse fly คราวนี้คล้องยางไว้รอบเสาและถือปลายแต่ละข้างไว้ด้วยมือทั้งสองข้างงอแขนเข้าหาตัวเราด้วยมุมที่ถูกต้องซึ่งต้องให้หมัดของคุณอยู่ตรงด้านหน้าของหน้าผากดึงแขนออกด้านข้างและกลับมาตรงกลางและทำซ้ำไปเรื่อยๆท่า wide press เริ่มจากคล้องยางไว้รอบเสาเช่นเคยแต่คราวนี้แขนของคุณต้องเหยียดตรงและเริ่มจากดึงยางเข้าหาตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นหมุนไหล่และยกกำปั้นขึ้นด้านบนและตอนนี้คุณจะอยู่ในท่าเหมือนพึ่งยิงประตูได้จากนั้นยืดแขนออกให้เป็นรูปเหมือนตัว Y ลดแขนลงมาตำแหน่งเดิมและทำซ้ำเอาล่ะตอนนี้ย้ายไปที่อุปกรณ์ที่ยากขึ้นกันเถอะท่า Standing Barbell Press ถือบาร์เบลไว้ที่หน้าอกและไหล่ของคุณโดยงอแขนทั้งสองข้างและให้ข้อมือของคุณอยู่ในตำแหน่งตรงกับข้อศอกจากนั้นยกบาร์เบลขึ้นเหนือศีรษะให้เป็นเส้นตรงโดยพยายามอย่าให้โค้งงอท่าดัมเบลโอเวอร์เฮดเพรสควรทำท่านี้บนม้านั่งสำหรับออกกำลังกายเพราะตัวคุณจะได้มั่นคงขึ้นขณะที่กำลังยกดัมเบลท่านี้คล้ายกับท่าที่แล้วยกดัมเบลขึ้นเหนือศีรษะจากระดับไหล่และทำซ้ำคุณไม่ควรลองยกด้วยน้ำหนักที่มากเกินไปควรเริ่มจากน้ำหนักที่เหมาะกับคุณก่อนแล้วค่อยเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเพิ่มกล้ามเนื้อได้แล้วท่าซีซอว์เพรสตอนนี้เพิ่มระดับขึ้นแล้วให้คุณใช้แคนเทิลเบลแบบนี้เพราะคุณจะได้จับถนัดขึ้นโดยยกสลับขึ้นเหนือศีรษะวิธีนี้คุณไม่เพียงแค่เพิ่มกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่คุณยังจะได้เคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นด้วยท่าเลเทอรัลเรสยืนตัวตรงโดยถือดัมเบลไว้ในมือทั้งสองข้างค่อยๆยกแขนขึ้นจนกระทั่งข้อมืออยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในไหล่ของคุณด้วยการยกในแบบที่แตกต่างกันออกไปเช่นยกแขนออกไปข้างหน้าโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยหรือถือดัมเบลด้วยให้ฝ่ามือหันออกถ้าเบนโอเวอร์รีเวิร์สฟลายนั่งบนม้านั่งแล้วเอนตัวไปข้างหน้าให้จินตนาการว่าคุณเป็นนกที่กำลังกางปีกออกแล้วค่อยๆกระพือมันโดยการใช้แขนและมีดัมเบลอยู่ในมือแต่ละข้างแทนและทุกครั้งที่โน้มตัวไปข้างหน้าแบบนี้คุณจะต้องโฟกัสไปที่สันหลังด้านหลังและหลังส่วนบนถ้าแคทเทิลเบลเฮโลคราวนี้ให้ใช้แคทเทิลเบลที่หนักขึ้นแต่ถือมันด้วยมือทั้งสองข้างโดยให้แขนยืดตรงไปข้างหน้าถือแคทเทิลเบลมาที่หน้าและหมุนมันไปรอบศีรษะของคุณจบท่าเฮโลด้วยการกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นทำการหมุนตามเข็มนาฬิกา1ครั้งและทวนเข็มนาฬิกา1ครั้งและทำซ้ำท่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อไหล่ของคุณได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาท่าซิงเกิลดัมเบลฟรอนต์เรสถือดัมเบล1อันด้วยมือทั้ง2ข้างและไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดที่หนักกว่าปกติยกมันขึ้นมาข้างหน้าพร้อมกับเหยียดแขนแล้วค่อยๆดึงมันกลับลงมาแล้วทำซ้ำท่านี้มักมีคนทำพลาดด้วยการเหวี่ยงตัวมันไปมาอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดให้ใช้กล้ามเนื้อไม่ใช่แรงเหวี่ยงท่าฟิกเกอร์เอทใช้ดัมเบลที่หนักพอสมควรถือไว้ด้วยมือทั้ง2ข้างและยกไว้ด้านหน้าของหน้าอกจากนั้นจินตนาการด้วยการค่อยๆวาดเป็นรูปเลข8ในแนวนอนยิ่งวาดสวยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดียิ่งขึ้นท่านี้เป็นหนึ่งในท่าสร้างกล้ามเนื้อที่ซับซ้อนที่สุดในการออกกำลังกายท่าอาร์โนเพรสถือดัมเบล2ตัวและนั่งบนม้านั่งเริ่มต้นด้วยการยกดัมเบลมาที่ด้านหน้าของหน้าอกด้วยหันฝ่ามือเข้าหาตัวจากนั้นยกแขนขึ้นเหนือศีรษะและหมุนหัวไหล่เพื่อให้ฝ่ามือหันออกจากตัวที่ด้านบนจากนั้นกลับมาที่ตำแหน่งเดิมและทำซ้ำท่าไฮพูถือดัมเบลในมือทั้งสองข้างอีกครั้งแต่คราวนี้ในท่ายืนและเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเริ่มด้วยการทิ้งน้ำหนักไปที่เอวของคุณแล้วยกดัมเบลขึ้นไปที่ตำแหน่งของขมับและระวังอย่ากระแทกหน้าตัวเองเข้าล่าท่าฟลอร์เพรสนอนคว่ำลงกับพื้นพร้อมถือดัมเบลด้วยมือทั้งสองข้างในการออกกำลังกายท่านี้ที่ถูกต้องจะต้องใช้ดัมเบลน้ำหนักเบา
ดยดันดัมเบลไปข้างหน้าและยกขึ้นเหนือศีรษะช้าๆจนกระทั่งแขนของคุณเหยียดตรงจากนั้นดึงกลับมาในตำแหน่งเดิมโดยไม่ให้แตะพื้นท่าเคเบิลเฟสพูลคราวนี้คุณต้องยกน้ำหนักร่างกายของตัวเองวางขาของคุณในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยให้ตัวของคุณตรงอยู่เสมอจับสายเคเบิลไว้ในมือแต่ละข้างแล้วเอนตัวไปด้านหลังจากนั้นดึงตัวเองไปข้างหน้าด้วยการงอแขนและข้อสำคัญคือพยายามให้ไหล่ของคุณอยู่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้จะยากขึ้นแต่มันจะทำให้ได้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องในท่านี้ท่าเคเบิลวายเพรสเริ่มด้วยตำแหน่งเดียวกับท่าออกกำลังกายท่าที่แล้วแต่คราวนี้คุณจะต้องเหยียดแขนตลอดเวลาและยกแขนขึ้นเพื่อให้ร่างกายของคุณมีรูปร่างคล้ายกับตัววายการออกกำลังกายท่านี้ได้ผลยอดเยี่ยมในการปรับรูปร่างด้านหลังและแผ่นหลังของคุณและดูนี่สิโอ้ใช่แล้วตอนนี้ V shape ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วทำได้ดีมากเฮ้ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณและเรายังมีวิดีโอเจ๋งๆอีกเพียบที่คิดว่าคุณจะต้องชอบเพียงแค่คลิกไปทางซ้ายหรือขวาและอยู่กับเราชีวิตสดใส